โอเค real live นี่เซลฟี่สัมภาษณ์แบบเซลฟี่ค่ะโอเคตอนนี้กดไลฟ์แล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโฮมแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับโฮมไลฟ์กันอีกครั้งนะคะและช่วงบ่ายค่ะวันนี้หญิงมีโอกาสได้มางานแถลงข่าวนี่เลยค่ะบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะวันนี้แถลงแผนทิศทางธุรกิจปี2560ค่ะและโอกาสดีนะคะหมุนไปด้วยไลฟ์นี่ไงโอเคตอนนี้ไลฟ์สดๆนะคะผ่าน Facebook Live นะคะกับ CEO ของบริษัทอนันดาค่ะนั่นก็คือคุณโก้ชานนท์เรืองกิตติยานะคะซึ่งเราจะมีคำถามสัมภาษณ์คุณโก้เล็กๆน้อยๆนะคะ 2-3 คำถามเกี่ยวกับประเด็นทิศทางธุรกิจอสังหาปีนี้ค่ะคุณโก้เอาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะก็สถานการณ์อสังหาปีนี้ค่ะคุณโก้ในมุมของผู้บริโภคค่ะคุณโก้มองว่ายังไงคะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผมว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นี่ก็ได้เปรียบตลอดเวลานะสินค้าก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าสินค้าดีๆทั้งนั้นนะครับกลุ่มผู้บริโภคก็ยังเป็นกลุ่มจริงๆก็ไม่ได้ขยายตัวเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าผมสังเกตก็แต่ถ้า product เนี่ยผมว่า อุปสรรคของเป็นนักพัฒนาเนี่ยต้องออก product ใหม่ๆนะครับต้องมี service ดีๆเราพยายามทำแอปเพื่อ service ลูกค้าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามี delivery service อย่าง Line Man หรือ Uber Food อย่างเงี้ยมันต้อง integrate เข้าใน solution ทั้งหมดเลยในที่อยู่อาศัยนะครับพวก e-commerce ก็มาแรงขึ้นนะครับride sharing ก็มาอย่างเงี้ยผมว่าไอ้พวก service อะไรพวกนี้สำคัญมากแล้วก็ integrate พวกเทคโนโลยีหลายๆอย่างพวก IoT นะครับmedia หลายๆอย่างหรือพวก energy saving feature หลายๆอย่างเนี่ยผมว่า product quality นี่ค่อนข้าง critical นะครับกำลังซื้อผู้บริโภคผมว่าก็ไม่ได้มากขึ้นในเวลาที่ดินนี่ผมว่าก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เป็น challenge ของนักพัฒนาที่จะต้องทำหาที่ที่ดีตลอดเวลาในราคาย่อมเยาแล้วก็ product ก็ต้องเนี่ยผมจะไปนิวยอร์กเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยตอน5 โมงเย็นจะต้องรีบออกแล้วเนี่ยขึ้นไฟล์นะครับก็ไปดูสินค้าหรือ product ใหม่ๆที่นิวยอร์กนะครับว่ามี brand inspiration brand ใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆมีอะไรบ้างนะครับมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆนะคะเพราะวันนี้เราได้ช่างภาพกิตติมศักดิ์นั่นก็คือคุณโก้นะคะเป็นการเซลฟี่ Facebook Live นะคะโอเคเริ่มเมื่อยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนช่างภาพกันต่อไปเป็นคำถามที่2ค่ะคุณโก้เขาว่ากันว่าปีนี้เป็นตลาดเป็นปีของผู้บริโภคหรือว่าเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าในตลาดมีโปรดักต์เหลือค่อนข้างเยอะในมุมของคุณโก้มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะผมว่าทุกสถานการณ์ทุกเวลาเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าถ้าเรามองเป็นขนมชั้นเราก็จะมีของเก่าที่สุดเก่ากึกเลยก็มีนะว่าขายไม่ได้สมมติว่าเก่ากึกนี่เกิน5 ปีใช่ไหมครับแล้วก็จะมีของใหม่อาจจะปีแต่ละปีว่าทบมาเรื่อยๆแล้วของคนที่ออกของโปรดักต์ใหม่ก็มาเป็นขนมชั้นบนสุดแต่ของใหม่สุดนี่ก็จะมีฟีเจอร์มาร์เก็ตติ้งหรือว่ามีโปรดักต์หรือ IoT เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆไอ้ของเก่าๆเนี่ยมันคอน sumer หรือผู้บริโภคก็ผมว่าก็ไม่ค่อยไปดูของเก่าเท่าไหร่ นอกจากถ้าราคามันย่อมเยาจริงๆก็เอาราคาเป็นจุดขายนะฮะ ก็คือว่าผู้บริโภคนี่ก็จะได้เลือกของได้ครบแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือโลเคชันเป็นหลัก นะครับ ก็ผมว่าเป็นตลาดผู้บริโภคแน่นอนอยู่แล้วนะครับ developer อย่างเดียวเนี่ยผมว่าเราก็หาถ้าเราเติมของใหม่ ของใหม่ก็ต้องพยายามหาของที่ดีกว่าของเก่าครับหรือถ้าเรามีของเก่าค้างซ้อก็โลสต็อกก็ขายให้ราคาดีที่สุดนะครับผู้บริโภคก็ได้เลือกของที่ราคาย่อมเยาที่สุดด้วยคำถามสุดท้ายค่ะคุณก็กลับมาที่อนันดาเดเวลลอปเมนต์นะคะปีนี้เราจะเห็นการพัฒนาโปรดักต์หรือว่านวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่จะเห็นในโครงการใหม่ๆของอนันดาบ้างคะผมว่าเรามีที่หลายๆแปลงที่ค่อนข้างสวยมากนะครับเราก็อยากจะ include พวก energy saving feature เข้าไปแล้วก็ IoTพวกมาอินทิเกรตเข้าระบบแอปของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอยากจะทำมากนะครับลองดูว่านะครับใน Urban Tech ของเราเองเนี่ยในไอเดียพวกนี้เราจะเซิร์ฟลูกค้าได้ดีขึ้นขนาดไหนค่ะที่จะเห็นเป็นรูปธรรมหรือว่าที่จะเห็นในเร็วๆนี้คืออะไรบ้างคะคุณโก้ผมว่าเรื่องแอปแอปพลิเคชันในการที่การบริหารนิติหรืออะไรพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนจริงๆการที่ผ่อนเงินหรือว่าจ่ายตังนิติหรือส่งเมสเซจหรือ emergency service หรือถ้าร้องเรียกร้องอะไรเนี่ยมันจะทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ทำเป็น service quality มากกว่าค่ะแล้วสำหรับอนันดาเองปีนี้จะมีทำเลอะไรว้าวให้กับแฟนคลับได้ตื่นเต้นบ้างไหมคะ
ผมว่าเมื่อกี้ก็ที่เราบอกนะครับตรงลุมพินีนะครับใกล้ๆตรงโชว์รูมมาสด้าก็มีไซต์หนึ่งอันนั้นก็เป็นไซต์ที่หายากมากนะฮะไซต์ตรงอนุสาวรีย์ติดสเตชันเลยนะฮะไซต์อันหนึ่งก็ตรงเซ็นทรัลพระราม9ก็เยื้องกันเลยก็ติดหัวมุมเคยเป็นอัมสเตอร์ดัมนะครับอันนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็มีอีกพอสมควรครับโปรดติดตามครับโอเคโปรดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมโฮมไลฟ์ของเราครั้งแรกที่เซลฟี่ใช่ครั้งแรกที่เซลฟี่ใช่ค่ะ เป็นผู้บริหารนะคะถือเซลฟี่สัมภาษณ์ไปพร้อมๆกับพิธีกรค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะ